สวัสดีครับเมื่อกี้คลิปก่อนหน้านี้ครูเผลอไปกดสต็อปไปนะครับไม่ได้กดพอสมันก็เลยหยุดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามมาดูกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นข้อ46ถึง60 reading นะครับซึ่ง reading อันนี้ครูง่ายนะครับ Patty กับ Milkmaid อะไรก็ไม่รู้นะครับ They Patty the Milkmaid was going to market carrying her milk in a pail on her head. What will Patty do with the milk? บอกอยู่แล้วป่ะครับ Yeah, going to the market แล้วอะไรอีก As she went along, began calculating what she would do with the money she would get for the milk. The money she would get for the milk เพราะงั้นเขาก็จะเอานมไปขายนั่นเองนะครับ47 Why does Patty want chickens? ทำไมแพตตี้ถึงต้องการไก่นะครับ I'll buy some chicken from Farmer Brown ฉันจะเอาไปซื้อไก่นะครับ and then they will lay egg each morning แล้วมันจะออกไข่ทุกเช้า which I will sell to the police officer's wife จะเอาไปขายกับภรรยาตำรวจนะครับ with the money that I get from the sale of these eggs I buy myself a new fancy dress and a spring hat เพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะขายไข่ไก่ของพวกมันนั่นเอง She wants to sell them. What happened to the pail of milk? เกิดอะไรขึ้นอันนี้พอเป็น reading ง่ายๆเราสามารถดูยาวๆไปได้เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ As she spoke, she tossed her head back. เธอก็แบบเผยตะแคงศีรษะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ The pail fell off. ร่วง Milk was spilled over All over the ground นมก็หกเลอะเทอะเลยเพียงก็ The pail fell onto the ground นะครับถูกต้องครับมันตกมันร่วงนะครับง่ายไหมง่ายเนาะ4950 Why did that happen She tossed her head back เพิ่งอ่านไปเมื่อกี้เอง What is the best name of this story The milkmaid and her pail นะครับก็คือคนส่งนมแม้หรือว่าคนขายนมนะครับกับไข่ของเขานะครับเอ้ยกับอะไรครับเธอเพลนี่คือแบบรังนมใช่ไหมครับอันนี้ครูก็ไม่แน่ใจนะเพราะคำศัพท์นี้เขาไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับลองดูซิถังนมนะครับจะเอาไปขายนะครับอ่ะต่อครับ Passage 2นี่เกี่ยวกับ Eiffel Tower นะครับ It is located in Paris, France specificallyIt is on the left bank นะครับ of อันนี้นะครับ heart of Paris bank อันนี้แสดงว่ามันเป็นแม่น้ำนะเป็นแม่น้ำเป็นลำคลองเป็นอะไรก็ตามที่เป็นสายน้ำเพราะ where is it located Paris French นะครับบอกอยู่ตรงนี้เลย what event นะครับที่มันถูกสร้างขึ้นมาหาปีครับ it was designed and built สำหรับ World's Fair ปี1889นะครับ1889ดูดีๆนะตัวเลขเขาเอามาใกล้เคียงกันมาก How many people every 5 years นะครับถ้าเขาถาม every 5 year นะครับตรงนี้เนาะตืดตืดหาตัวเลขครับ every year เนี่ยตืด half time around the world Over 7 million people visit every year. มากกว่า7ล้านคนไปทุกปีนะครับถ้าว่า over every 5 year ก็7 5 35ล้านคนแค่นี้เขาก็เอาเนาะนะครับคุณจะบอกดีๆอันนี้เป็นดีๆง่ายส่วน54 55ครับ Does it have an elevator? Elevator คือ lift นะครับมันมี lift ไหมเราหาคำนั้นเลยก็เจอแล้วนะครับเจอไหมเทคดีเอลิเวเตอร์ใช่ป่ะครับคนส่วนมากมีบันไดให้ขึ้นนะแต่คนส่วนมากก็ขึ้นลิฟต์ใช่ไหมครับแล้วก็ what is the best title ก็ facts about the Eiffel Tower ใช่ไหมข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหอคอยไอเฟลส่วนสุดท้ายครับ
Passage 3. It's a good thing slots that don't have to go to school. เป็นเรื่องดีที่สล็อตมันไม่ต้องไปโรงเรียน They อะไรครับ would never make it on time. มันจะไม่มีทางไปทันเวลา These rosy tree อะไรครับ dwellers sleep up to 20 hours a day. นอนวันละ20ชั่วโมงนะครับเพื่อนสล็อตอาศัยอยู่ที่ไหนก็ต้องหาครับกูเห็น forest ทุกอันเลยดูสิบอกอยู่ตรงไหนครับมีขีดเส้นใต้ไว้แล้ว Slot live in tropical forest นะครับ What does sluggish mean sluggish คือจริงๆ slug ก็แปลว่าหอยทากนะครับ sluggish ก็คือแบบเคลื่อนไหวช้ามากนะครับ sleepy and lazy นะครับเชื่องช้าง่วงเหงาหานอนนะครับ What the main difference between two species of sloth แปลว่ามันมีสล็อตสองสปีชีส์ใช่ไหมแล้วความแตกต่างหลักคืออะไรแล้วก็ What type of sloth always look like they are smiling แบบไหนที่มันดูยิ้มตลอดเวลานะครับดูสิ Two main species of sloth นะครับ Whether they have two or three claw มีกรงเล็บสองหรือสามใช่ไหมแล้วก็ Smiley face นะครับ Have facial make them look like they are always smiling Three toe slot ก็คือแบบ3นิ้วใช่ไหมเพื่อนกลับมาดู2ข้อเมื่อกี้นะครับก็ Their numbers of toe 58บอกข้อ C ได้แต่อุ๊ยเมื่อกี้เราลืมดูว่ามันมีข้อดีด็อกด้วยต้องดูที่เหลือด้วยใช่ไหมขนาดแล้วก็นั่งอยู่บนต้นไม้แบบไหนแล้วตัวไหนที่เหมือนยิ้มตลอดเวลาก็ three toe sloth ครับแบบข้อ B boy แล้ว where would you see this passage ก็ต้องอะไรครับ a science magazine นะครับหนังสือแมกกาซีนวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเป็นข้อดีด็อก science fiction นะครับคือนิยายวิทยาศาสตร์แต่งขึ้นมาซึ่งไม่ใช่นะครับก็มี58คอนเฟิร์มหน่อยขนาดบอดี้แล้วก็ The way they sit ด้วยหรือเปล่านะครับ True three cores นะครับขนาดบอดี้ bigger smaller ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับจะเป็น more time hanging upside down นะครับแค่เจอสองอันนี้ก็ตอบได้เลยใช่ไหมครับว่าต้องเป็นถูกทุกข้อสำหรับอันนั้นแค่นี้ก็จบไปแล้วนะครับเฉลยไวๆควิกๆนะครับของ SME นะครับ Pre-test ของโรงเรียนนครสวรรค์อันนี้ของปี61นะครับแล้วก็เจอโควิดไปครั้งเนี้ยปีล่าสุดปี2023น่าจะเป็นครั้งที่3หรือครั้งที่4ครูไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามนะครับข้อมูลดีๆจากเพจของเราได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตจบไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ